เป็นการสาธยายพระไตรปิฎกในพระคัมภีร์อภิธรรมภาชณีค่ะซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่8เป็นพระคัมภีร์ที่8ค่ะได้รับความเมตตานะคะจากพระวัดจากแดงคณะสงฆ์จากวัดจากแดง2รูปและจากวัดมเหยงค์3รูปค่ะจากวัดมเหยงค์3รูปนั้นก็ขอกราบนิมนต์นะคะพระมหาชาตรีกิติชาโตพระมหาชัชวาลสุทธสีโลพระวิชาอุตมวิโชนะคะและพระจากวัดจากแดงอีก2รูปค่ะพระมหานรงค์กิติยาโนพระมหาบุญเจิดอุสละจิตโตขอกราบนิมนต์ค่ะขอสำหรับเจ้าภาพอภิธรรมภาชณีนะคะเจ้าภาพจุดเทียนสองธรรมก็คือคุณสุชดาเลิศสุจิตเจ้าภาพถวายพระคัมภีร์คุณกนิษฐ์คุณแทนคุณคุณเหมรัตน์เจียมรุจิกุลเจ้าภาพลั่นคล้องชัยคุณพันแม่ชีปันนิสาจำหลัดธนเดชนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเรียนเชิญเจ้าภาพถวายพระคัมภีร์คุณกนิษฐ์คุณแทนคุณเจียมรุจิกุลนะคะเก็กราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั้ง5รูปได้เมตตานำสวดสาธยายพระไตรปิฎกในพระคัมภีร์อภิธรรมภาชณีณบัดนี้ขอกราบนิมนต์ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจตารโหสติปัฏฐานาสติปัฏฐานสี่คืออิทาภิกขุกายเยกายานุปัสสิวิหารติภิกษุในศาสนานี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองอยู่จิตเตจิตตานุปัสสิวิหารติพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่ธัมเมสุธัมมานุปัสสิวิหารติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองเนืองอยู่กาทานจะภิกขุกายเยกายานุปัสสิวิหารติก็ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่เป็นอย่างไรอิทาภิกขุยัสสมิงสัมมาเยโลกุตตรังฌานังภาเวติ
นิยานิกังอัปปจยคามิงทิฏฐิคตานังปหานายะปฐมายะภูมิยาปติยาวิเจวกามิหิปฐมังฌานังอุปสัมปัจจวิหารติทุกขปฏิปทังทันทาภิญญังภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌานอันเป็นเครื่องนำออกไปจากโลกให้เข้าสู่นิพพานเพื่อประหารทิฏฐิเพื่อบรรลุปฐมภูมิสังหารจากกามสังหารจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกเป็นทุกขปฏิปทาทันทาภิญญากายเยกายานุปัสสิยาตัสสมิงสัมมเยสติอนุสติสัมมาสติสติสัมโพชังโคมัคคังคามัคคาปริยาปันนังอิทังวุจจติสติปัฏฐานังอาวะเสสาธัมมาสติปัฏฐานสัมปยุตตาพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่ในสมัยใดสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่ลืมสติสตินสีสติพละสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์แห่งมรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยใดอันใดนี้เรียกว่าสติปัฏฐานธรรมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าธรรมที่สัมปยุตด้วยสติปัฏฐานกาทัญจะภิกขุเวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติก็ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองอยู่เป็นอย่างไรอิทัพภิกขุยัสสมิงสัมมาเยโลกุตตรังฌานังภาเวตินิยานิกังอัปปจยคามิงทิฏฐิคตานังปหานายะปฐมายะภูมิยาปติยาวิวิตเจวกามิหิปฐมังฌานังอุปสัมปัจจวิหารติทุกขปฏิปทังทันทาภิญญังภิกษุในศาสนานี้เจริญโลกุตตรฌานอันเป็นเครื่องนำออกใจจากโลกให้เข้าสู่นิพพานเพื่อประหารทิฏฐิเพื่อบรรลุปฐมภูมิสังหารจากกามสังหารจากอกุศลและธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวก
เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาสุดท้ายก็จะมีคณะสงฆ์และพระอันดับนะคะในช่วงนี้หลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะเป็นการสวดทั้ง10กันก็จะมีการจัดสำหรับมอบรางวัลให้กับท่านที่ตอบแบบสอบถามนะคะรับรางวัลแล้วจากนั้นก็จะมีการถวายพานที่ท่านบูชาด้านหน้าแล้วก็รับน้ำพระพุทธมนต์นะคะรับน้ำพระพุทธมนต์พร้อมทั้งอาหารว่างนะคะจะเป็นขวดน้ำ 1,200 ขวดนะคะที่ได้เจริญพระคาถามาทั้งสาธยายพระไตรปิฎกมาทั้ง10กันนะคะก็กราบประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามลำดับดังนี้นะคะในลำดับต่อไปค่ะจะเป็นเทศนาอริยสัจกถาโดยความเมตตานะคะจากท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณวิปัสสนาจารย์เจ้าอาวาสวัดมเหยงค่ะก็กราบเรียนให้เจ้าภาพได้เตรียมตัวนะคะในกันที่9เจ้าภาพจุดเทียนส่งธรรมได้แก่คุณพิชาวีวรพัฒน์โพคินเจ้าภาพถวายพระคัมภีร์
คุณหงเอกพันกุลเจ้าภาพลั่นคล้องชัยแม่ชีเรนูสายสังและคณะกองอำนวยการนะคะก็เตรียมตัวไว้ทั้ง3เจ้าภาพนะคะสำหรับญาติธรรมทุกท่านที่นำปัจจัยบูชาพระสูตรทั้ง10พระสูตรที่เป็นพระสูตรทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะในการถวายกุศลเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาปัจจัยที่ได้นั้นจะนำถวายเข้ามูลนิธิสุปฏิปันโนวัดมเหยงทั้งหมดเพื่อสนับสนุนในการส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสืบสานการศึกษาพระปริยัติธรรมสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณกุศลสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนในสังคมซึ่งเป็นการสร้างศรัทธาสามัคคีธรรมนำความร่มเย็นสู่สังคมไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีพุทธโดยแท้เพราะฉะนั้นก็เชิญท่านใดที่จะร่วมบริจาคก็บูชานะคะบูชากันทั้ง10กันในการสาธยายพระไตรปิฎกทั้ง10พระสูตรก็เชิญติดได้ที่คัมภีร์พระสูตรที่เขียนไว้นะคะ